นาที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำการกระทำของเราตั้งแต่เริ่มต้นกราบไหว้ระลึกคุณพระพุทธเจ้าด้วยกายเป็นเสียงออกสดุดีคุณพระพุทธเจ้าด้วยวาจาน้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตใจแปลว่าเราได้บำเพ็ญกุศลพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยวาจาพร้อมด้วยจิตใจเพียงแค่นี้ก็ชื่อว่าเป็นกามาวจรกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นผลเป็นประโยชน์แก่บรรดาเราทั้งหลายแต่บุญกุศลอาศัยกามาพจรกุศลนี้ก็ยังไม่ละเอียดเพียงพออยู่ในลักษณะที่มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเพราะอาศัยวัตถุการบำเพ็ญกุศลให้สูงระดับขึ้นไปจากภาวนาใหม่คือการบำเพ็ญภาวนาถ้าอบรมจิตใจของเราให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเลื่อนการบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่ารูปาวจรกุศลถ้าบำเพ็ญยิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถมาถึงอรูปาวจรกุศลเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมสามารถกำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตใจของเราให้สิ้นไปจนได้บรรลุโลกุตระภูมิเป็นโลกุตระกุศลเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงกว่าการบำเพ็ญกุศลอย่างอื่นเพราะเป็นเครื่องอบรมจิตใจซึ่งเป็นมูลฐานให้เกิดความบริสุทธิ์และความเศร้าหมองก็จากจิตใจถ้าเราได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจก็จัดเครื่องเศร้าหมองในจิตใจที่เรียกว่ากิเลสแล้วจิตเข้าถึงซึ่งความสงบความไม่สงบทั้งหลายมาจากที่ท่านเรียกว่ากิเลสมันก่อกวนมันทำให้จิตใจไม่สงบเมื่อกิเลสกำเริบแล้วมันทำจิตใจให้กำเริบด้วยกิเลสนี่มันเป็นเจตสิกธรรมชนิดหนึ่งเป็นอารมณ์ของจิตที่ยึดหน่วงไว้ประจำจิตเช่นว่าโลภเมื่อเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีปัญญาสอดส่องรู้จักเห็นว่าโลภนี้เป็นอกุศลแล้วเราก็ให้การสนับสนุนเข้าใจว่าการได้มากมากเห็นแต่แก่ได้มากมากโดยไม่เลือกทางไม่ได้เห็นว่าเป็นภัยแก่ตัวของเราเองนึกว่าได้แล้วก็ดีแต่ภัยที่จะตามมาก็มองไม่เห็นเห็นเฉพาะนิดเดียวว่าได้มาเป็นของเราแล้วสิ่งเหล่านั้น
นึกว่าเป็นประโยชน์แก่เราหาทราบไม่ว่าภัยที่จะตามมาจากการคิดได้โดยไม่เลือกโดยไม่มีปัญญาพิจารณาให้ถูกต้องอาศัยความฉลาดแล้วจะเป็นภัยแก่ตัวของเราเองผู้ที่มีการพิจารณาเห็นภัยของความโลภแล้วก็ทำการเลี้ยงชีวิตเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทรงสรรเสริญเพราะไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวของเราเองแต่ความโกรธก็เป็นมูลฐานทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนเป็นภัยแก่ตัวของเราเองถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะให้โทษให้ทุกข์แก่เราและสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้าแต่ก็ยังไม่มีช่องทางที่จะออกที่จะละที่จะทิ้งมันให้หมดไปยังมีอยู่เพราะเหตุใดเพราะปัญญาเครื่องรู้เห็นทุกภัยอาศัยความโกรธเป็นมูลปัญญามองเห็นน้อยเวลาเกิดขึ้นแล้วจึงเห็นมันสายเสียแล้วเวลามันไม่เกิดอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยยากที่จะเห็นยากที่เข้าใจเพราะมันเป็นอารมณ์ของจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดจะต้องอาศัยจิตที่มีสติมีสมาธิสติก็ต้องมีสติที่ระลึกชอบมีสมาธิสำรวมตั้งมั่นในทางที่ชอบตลอดถึงมีปัญญาการภาวนานี่เพื่อเจริญสติให้เข้าไประลึกชอบสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจทำให้เราทั้งหลายได้ความทุกข์ได้ความลำบากกระทบกระเทือนใจอยู่เสมอตลอดเวลามูลฐานนอกจากความโกรธแล้วก็ยังมีความหลงกิเลสอันเป็นมูลทั้งสามอย่างนี่แหละท่านว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่างที่สองที่สามก็สนับสนุนเกื้อหนุนกันอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อความโกรธมันเบาบางความโลภก็เบาบางความหลงก็เบาบางหรือเมื่อความโลภเบาบางแล้วความโกรธก็เบาบางความหลงก็เบาบางเพราะกิเลสทั้ง3อย่างนี่แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็สนับสนุนกันให้กำลังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้จิตใจของเรามีเครื่องส่องคือปัญญาให้เกิดแสงสว่างส่องเห็นต่างๆเพื่อขจัดมืดนั่นเองเหมือนกับตาของเรามีอยู่แล้วถ้าไม่มีแสงสว่างมาช่วยแล้วก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดตาจะดีขนาดไหนก็ไม่เห็นรูปอยู่ในที่นั้นเพราะไม่มีแสงสว่างมาช่วย
จิตใจของเราถึงแม้ว่าจะมีความรู้ความคิดความนึกอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้สร้างปัญญาซึ่งเป็นเจตกุศลและเจตสิกธรรมส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ยากที่จะเห็นธรรมหรือรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงซึ่งเป็นเหตุให้เราทั้งหลายรู้จักคุณและโทษทำในส่วนที่ไหนที่เป็นคุณเราก็ไม่รู้จักทำส่วนไหนที่จะให้โทษแก่ตัวของเราเองเราก็ไม่รู้จักเราเลือกไม่ได้แล้วแต่มันจะเกิดก็เกิดแล้วแต่จะมันเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของกรรมช่วยตัวเองไม่ได้เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดต่อไปอีกถ้าเราได้มืดมาแล้วอาศัยได้ยินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นธรรมคำผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเกิดจิตเลื่อมใสใคร่อยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้มีศรัทธาความเลื่อมใสเป็นเบื้องต้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยได้ศึกษาฝึกฝนอบรมค่อยมีปัญญาสทองค่อยรู้เห็นเข้าใจไปตามระดับใจแท้ที่จริงนั้นเราทั้งหลายมีอยู่ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ว่าไม่มีมีพร้อมทุกอย่างแต่เรายังไม่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นว่าศีลเราก็มีอยู่แต่เราไม่ได้รักษาสมาธิก็มีอยู่แต่เรายังไม่ได้ประกอบประกอบสมาธิคืออะไรคือเจริญสติระลึกจิตหรือระลึกกายระลึกเวทนาหรือระลึกธรรมระลึกส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องยึดและเป็นเครื่องรู้เพื่อให้จิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไปข้างนอกใครอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งจิตคอยรวมสงบให้มันสงบไปแต่บางคนเวลาจิตสงบจิตสบายก็นึกว่าไม่เห็นรู้อะไรมันโง่เลยเข้าใจว่าสมาธิทำให้จิตโง่ก็เลยมาปรุงมาแต่งคนคว้าหาตำรับตำรามาพิจารณาเลยฟุ้งไปหมดอยากได้ปัญญาไม่เข้าใจผิดว่าสมาธิไม่มีประโยชน์ว่านั่งไม่ได้ประโยชน์การที่อบรมจิตกว่าจะได้สมาธิกว่าจะจิตสงบกว่าจะตั้งมั่นเราก็ต้องมีปัญญาอุบายพอสมควรจิตจึงจะสงบได้กิเลสจึงจะปล่อยวางจากจิตไม่กวนจิตแล้วจิตเข้าถึงซึ่งความสงบที่เราพยายามกว่าสงบนั้นก็เป็นอุบายปัญญามีอยู่แล้วแต่คนไม่ได้สังเกตไม่เข้าใจว่าไม่ได้อะไรก็เลยไม่สนใจในเรื่องความสงบแท้ที่จริงความสงบนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะความสุขมันอยู่ที่ความสงบไม่ใช่อยู่ที่การพิจารณาฟุ้งไปรู้ไปฟุ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นความรู้การกระทำเหล่านั้น
การปัญญาค้นคว้าคือการทำงานการทำงานก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องอาศัยพักผ่อนอาศัยความสงบผลที่สุดความสุขอย่างยิ่งสุดยอดที่เรียกว่าพระนิพพานก็คือความสงบไม่มีกิเลสก่อกวนนั่นเองปราศจากกิเลสก่อกวนเป็นธรรมชาติธรรมทิฏฐิธรรมนิยามส่งไว้ซึ่งความเป็นธาตุเป็นขันธ์ตามสภาวะของมันเองเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจของเราก็ยุ่งด้วยอารมณ์ต่างๆการงานต่างๆทั้งวันตลอดวันเวลาปัญญาความรู้ความเห็นความที่เราคิดนึกต่างๆมันก็เป็นความรู้ความเห็นในส่วนหนึ่งที่ประกอบกิจการงานต่างๆเราก็ควรพยายามพักผ่อนเอาความสงบถ้ามีแต่ทำไม่สงบแล้วมันก็พังเหมือนกับเครื่องมีแต่เดินไม่หยุดเดินไปเดินไปมันร้อนมากร้อนมากร้อนมากเกินกำลังของมันก็พังแตกพังไปเสียไปถ้าเรารู้จักใช้พอประมาณพอรู้จักควบคุมดีรู้ว่าร้อนมากแล้วเราก็หยุดพอนี่แล้วก็เดินต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่พังง่ายฉันใดการปฏิบัติจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเคยมีบางคนที่มุ่งมั่นเพื่อให้พ้นทุกข์เร่งไปเร่งไปเร่งไปผลที่สุดไม่ได้สมประสงค์เกิดเป็นบ้าไปเลยก็มีหรือเกิดความท้อถอยเราทำความเพียรเพื่อพ้นทุกข์ไม่เห็นพ้นเลยเข้าใจว่าตัวเองคงจะกิเลสหนาปัญญาอยากคงไม่มีปรมีจึงไม่สามารถจะให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันเกิดความท้อถอยหรือบางทีหมดศรัทธาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีมรรคผลนิพพานมีจริงเพราะเขาทำแล้วไม่เห็นได้อะไรมีแต่ลำบากยากไปข้างหน้าอยู่ล่ำไปเกิดความท้อใจเสียใจไม่ทำต่อไปอีกนี่เราปฏิบัติไม่รอบคอบไม่พิจารณาให้ละเอียดถ้าเราถามจริงๆเถอะเราปฏิบัติเราจะเอาอะไรต้องการอะไรมันก็ตอบไม่ได้อีกไม่ทราบจะเอาอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจพินิจพิจารณาถามตัวเองให้รู้ความจริงว่าเราปฏิบัติเราจะเอาอะไรกันแน่จะเอาตรงไหนกันแน่ที่มาสวดมนต์ไหว้พระจำศีลภาวนาตลอดปฏิบัติอยู่นี่จะเอาตรงไหนกันแน่ถ้าเราไม่มีหลักจิตหลักใจที่ได้จากความสงบแล้วเราก็ลังเลสงสัยไม่ทราบจะเอาตรงไหนถ้าเราทำสมาธิจิตใจเคยสงบเคยสบายเคยนี่เราก็จะต้องได้รู้สึกในตัวของเราทันทีถ้าเราไม่ปฏิบัติจิตมันหยาบมีอารมณ์ก่อกวนหลายอย่างไม่สามารถที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้แต่เมื่อเราปฏิบัติจิตใจมันค่อยรู้เห็นได้สัมผัสกับความสงบสัมผัสกับความสุขมันก็มองเห็นโทษของความกระทบกระเทือนที่ทุกข์ที่วุ่นวายอยู่เสมอม
ันก็คอยเปรียบเทียบกันแล้วคอยเห็นประโยชน์ของความปฏิบัติของความสงบความสุขไปตามระดับยิ่งเราพยายามรวมให้เกิดความสงบความสุขแล้วเราก็จะได้เปรียบเทียบพิจารณาเมื่อเรามีสติแค่นี้ความเพียรแค่นี้อบรมจิตใจแค่นี้รักษาจิตใจได้ได้สงบแค่นี้ก็เห็นความสงบเห็นความสุขปรากฏขึ้นชัดในจิตใจของเราแต่ด้วยความเพียรของเราน้อยโดยระยะสั้นหรือไม่เพียงพอเพิ่งเริ่มทำหรือเริ่มปฏิบัติชั่วระยะหนึ่งหรือสติของเรามีแค่นี้ปัญญาอุบายของเรามีเพียงแค่นี้ถ้าหากว่าผู้จะมีอุบายมีกำลังใจจากอุบายมีสติมีสมาธิมีปัญญาหนักแน่นมั่นคงสามารถชำระจิตใจให้หมดจดละเอียดยิ่งกว่านี้สงบนานกว่านี้มากกว่านี้ความสุขก็ต้องมียิ่งกว่านี้อีกถ้าหากเราสามารถกำจัดสิ่งที่ก่อกวนจะเรียกว่ากิเลสได้หมดสิ้นเชิงทุกข์มันต้องหมดไปด้วยเพราะมันไม่มีที่เกิดเมื่อทุกข์มันหมดไปแล้วเราจะว่าอะไรถึงที่ไม่มีคู่เปรียบแต่ก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่หมดไปแล้วเหมือนกับแผลเกิดขึ้นในร่างกายของเราเมื่อเรารักษาดีแล้วไม่มีอะไรสัมผัสไม่มีแผลที่เจ็บที่เป็นเครื่องเปรียบเทียบแต่เราก็รู้ว่ามันไม่เจ็บแต่ก็ไม่มีอะไรสัมผัสก็แปลว่ามันสบายมันไม่มีอะไรที่จะให้เราปวดผลที่สุดได้ความสุขจากความไม่มีหรือได้รู้จากสิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่ให้เกิดสุขก็มันก็ไม่มีอีกเพราะแผลมันหายไปแล้วก็มันอยู่สภาพเป็นปกติเพราะฉะนั้นจึงท่านว่าท่านผู้ปฏิบัติจนถึงสิ้นกิเลสแล้วคือกิเลสมันสูญไปแล้วก็นิพพานังปรมังสูญอย่างคือสูญกิเลสนั่นเองสูญกิเลสแล้วก็มันมีอะไรอันนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วอะไรมันสูญโลกนี้มันไม่ได้ศูนย์ธาตุขันธ์มันไม่ได้ศูนย์มันมีอยู่ในโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็อยู่มีอยู่ในโลกอะไรมันศูนย์ล่ะแต่เรามาพิจารณาดูแล้วมันศูนย์จากความหลงความยึดความถืออุปทานสำคัญหมายต่างๆอาศัยกิเลสที่เราไม่รู้นั่นเองสิ่งเหล่านี้มันดับสูญไปเหลือแต่ความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับหลวงปู่มั่นท่านเทศอยู่เสมอว่าตามหลักว่าสัจจังเวอมตาวาจาวาจาสัพความสัพเป็นสิ่งที่ไม่ตายสัจจะหลวงปู่มั่นท่านเลยท่านแท้ว่าสัจจังเวอมตะสัจจังความจริงแต่เป็นอมตะคือความไม่ตายจริงท่านกลับมาทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายปฏิบัติจิตใจของเราให้รู้เท่าความจริงจนถึงธาตุแท้เพราะฉะนั้นการพิจารณากายก็พิจารณาให้ถึงธาตุแท้
เหมือนกับผมขนเล็บฟันหนังที่เราสวดอยู่นี่นะมีคุณค่าอันสูงไม่ใช่คุณค่าต่ำต่ำนะเป็นปรมัตถธรรมนะเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิหรือว่าอมตะธรรมก็ได้หรอกก็เราก็อมตะธรรมถ้าเราไม่พิจารณาถึงความจริงแล้วเราก็ไม่รู้จากอมตะคืออะไรสิ่งตอนนี้ล้วนแต่เป็นมาจากความจริงทั้งนั้นมีอยู่อย่างนั้นผมขนและฟันหนังเราเพ่งเถอะดูเถอะพิจารณานี่เวลานี่เราก็เราสองถ้าเราไม่ต้องดูมากเพราะมันเหนื่อยต้องขึ้นต้องลงต้องเคลื่อนที่เราดูอันใดอันหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเคลื่อนเพื่อให้ตั้งมั่นเพื่อให้สงบแน่นดึงอันหนึ่งแล้วจิตยกขึ้นมาสมมติเรายกกระดูกท่อนหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของกระดูกตรงข้อตรงไหนตรงหนึ่งแล้วก็เพ่งดูแล้วแล้วก็หมายใจเราตรงไหนหญิงชายตรงไหนอะไรเป็นอะไรเรียกว่าธรรมวิจยะในองค์โพชฌงค์นะไม่ใช่ทำต่ำต่ำนั่นนี่ความวิจัยธาตุวิจัยขันธ์การปฏิบัติให้ข้ามภพข้ามชาตินะถ้าเรามารู้จริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กถ้าเราไม่ให้ความสำคัญในการกระทำแต่ละอย่างการกระทำของเรามันก็อ่อนแอทำไปเรื่อยๆสักแต่ว่าทำเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติเพ่งอะไรก็ต้องให้เหมือนกันหมดไม่มีต่างกันเลยขอให้รู้จริงเช่นเราจะดูผมก็ให้ความสำคัญในผมว่าถ้าเราพิจารณารู้ถึงธาตุแท้แล้วเราก็ตัดกิเลสได้แต่ถึงอมตะได้สิ้นสุดได้ขอให้ดูจริงๆความโง่ในผมเรายังมีอยู่นะเนี่ยนี่อวิชชาในผมอวิชชาในขนอวิชชาในเล็บอวิชชาในฟันอวิชชาในหนังมันตั้งได้ในขันธ์ทั้งตั้งตรงไหนก็ได้อวิชชาเพราะสิทุติงตอนนี้เรายังปกปิดเราอยู่ยังมืดยังเป็นตัวเป็นตนอยู่เรายังไม่ได้วิจัยชำระให้สะอาดให้ถึงธาตุแท้เพราะฉะนั้นอย่าสักแต่ว่าทำยกอันใดอันหนึ่งยับไปหาเอาอันนั้นบ้างอันนี้จะดีอันนั้นจะดีอันนั้นจะเป็นถ้าจิตไม่ดีพื้นฐานอันนี้ไม่ดีแล้วอะไรก็ไม่มีดีสักอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งกติกาใส่จิตของเราบ้างเราจะดูอันนี้แหละดีไม่ดีแล้วก็ถ้าเห็นจริงแล้วเลิกถอนจิตยอมรับความจริงว่าอันนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลหรือเรายอมรับความจริงจะเป็นอนิจจังก็ตามที่แสดงออกมาจะเป็นทุกขังก็ตามจะเป็นอนัตตาก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันแจ้งชัดจังตามเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งและส่วนอื่นๆมันก็ค่อยแจ้งประจักษ์ไปตามระดับจนสิ้นสงสัยในจิตในใจนิพพานก็ไม่ได้อยู่นู่นบนพรหมโลกหรือที่ไหนอมตะธรรมก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่มตะธรรมนี่เองที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอนิจจังกับนิจจังมันก็อยู่ในนี้เองถ้าเราแยกเป็นธาตุมืดและธาตุสว่างธาตุรู้และธาตุไม่รู้ธาตุไหนแล้วเป็นธาตุไม่รู้ผมขนแล้วฟันหนังเนื้อสิ่งเหล่านี้เขารู้ว่าเขาเป็นเนื้อไหมเขารู้ว่าเขาเป็นหนังไหมเขารู้เขาว่าเขาเป็นอะไรทิ้งที่ไหนเขามีเดือดร้อนไหมถ้าสงสัยก็ตัดผมออกก็ทิ้งรู้ผมเราทิ้งแล้วนะมันร้องไห้ตามเราไหมเราจะเผามันนะมันว่าอะไรไหมมันขัดข้ามไหมคือเราต้องการวิจัยหาความจริงพิสูจน์การทำอย่างนี้
ไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่ผมมันเป็นประโยชน์แก่จิตที่มันโง่นี่นะมันยังไม่ยอมรับมันดื้อความจริงก็เห็นประจักษ์อยู่แล้วแต่มันยังไม่ยอมรับเพราะมันยึดมั่นที่ผิดๆมาแล้วหลายภพหลายชาติที่มันหลงสำคัญยึดมั่นยังล้างออกไม่หมดสัญญาอดีตสัญญาโน่นอยู่อย่างนั้นแต่ดูสัญญาที่เข้าใจผิดแล้วก็แก้ไม่ได้นี่มันขนาดไหนนี่ทำส่วนที่เราเคยยึดมั่นเคยยึดถือเคยเห็นเคยใช้เคยสอยมาแล้วเราจะมาเปลี่ยนความสัญญาความยึดถืออันนั้นให้เข้าไปเป็นธรรมปรมัตถธรรมสัจจะธรรมไม่ใช่เป็นของง่ายนักมันหลงเที่ยวไปตามที่เรามันเคยหลงมาเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายควรทำความพอใจที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาอยู่ป่าตั้งใจมาเพื่อจะภาวนาเราก็ได้มาถึงแล้วป่าก็มีอยู่แล้วทีนี้เราควรจะหาโอกาสพยายามตัดเครื่องกังวลปริโภทบ้างผู้ที่มีพอตัดได้ผู้ที่ยังตัดไม่ได้มีงานจะต้องจัดต้องทำเราก็เลือกพยายามจัดทำด้วยสติทำด้วยปัญญาอย่าทำด้วยความมัวเมาอย่าทำด้วยความหลงทำด้วยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเรารีบจับรีบให้เขารูปเขารอยเพื่อจะได้ปฏิบัติหาความสงบความสงัดต่อไปถ้าเราไม่ทำมันจำเป็นจะต้องทำเพราะได้ตั้งใจว่าจะทำแล้วก็ต้องทำการทำเราก็จะทำด้วยสติด้วยปัญญาไปแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรด้วยความรู้เท่าเพราะเป็นกิจหน้าที่ต้องทำแล้วเพื่อประโยชน์เมื่อมันประกอบพออยู่ได้พอเป็นไปได้แล้วเราก็จะได้มุ่งหน้าประกอบความภาคความเพียรต่อของเราต่อไปที่เราเจตนาในเบื้องต้นว่าจะทำขึ้นเพื่อภาวนาเจตนานี้ต้องรักษาไว้นึกอยู่เสมอเพื่อมาอบรมเพื่อประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะเจตนานี้ใหญ่ล่มแล้วเมื่อเราระลึกถึงเจตนานี้แล้วถึงแม้ว่าเราจะทำงานอย่างอื่นเราก็สู่จุดเพื่อปฏิบัติจุดท้ายก็เพื่อจะได้ลงมือปฏิบัติตามโครงการของเราที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายในระยะนี้ใครมีโอกาสว่างพอภาวนาก็ภาวนาเมื่อยังไม่มีโอกาสก็ทำกิจที่ควรทำล้วนแต่กิจที่เราทำนั่นเป็นประโยชน์โดยการเพราะอะไรกิจเป็นกุศลแต่มันมีกามาวาจรกุศลรูปาวาจรกุศลเหมือนดังกล่าวแล้วการจัดการทำสิ่งเหล่านี้เราทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเริ่มใสทำด้วยจิตเจตนาเป็นกุศลไม่ได้หวังอะไรเพื่ออบรมกายอบรมใจของเราทั้งนั้นล้วนจะเป็นกุศลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจอันถูกต้องแล้วเมื่อเวลาเราสงบเราก็สงบได้เพราะเหตุใดเพราะเป็นกุศลด้วยกันการกระทำที่ทำมาทั้งวันก็ล้วนจะเป็นกุศลเมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาแล้วมันก็เป็นกุศลตระกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเราก็หยุดได้พักผ่อนเพื่อเอากำลังจิตใจแล้วก็ปล่อยวางจริงๆอย่าไปปรุงไปแต่งภาวนาดูใจของเรากลับมาดูใจจริงๆทำงานในใจจริงๆเมื่อมีสติระลึกใจของเราแล้วเราก็พยายามกำหนด
มาต้องการพักผ่อนให้จิตใจสงบใครเคยระลึกพุทโธก็ระลึกพุทโธหรือเคยระลึกลมหายใจเข้าออกก็ระลึกรวมไปอย่าแต่อย่าให้ถึงกับหลับนะพอรวมไปแล้วเราก็รู้ไว้ยึดไว้รู้ไว้อย่าให้อยากติดสุขพอมันเคลิ้มไปมันจะได้ความสุขเห็นความสบายก็เลยมันได้ความสุขก็ปล่อยเลยเพราะการคุมนี่มันไม่มีความสุขเท่าไหร่แต่เราก็จำเป็นให้ยึดไว้เราอยากรู้เมื่อจิตมันเคลิ้มไปแล้วมันจะหลับแล้วถึงแม้เรายึดไว้มันก็ไม่ฟุ้งไปอีกเพราะมันถึงมันจะสงบอยู่แล้วเราลัดเอาความสงบตรงนั้นมันไม่ฟุ้งอีกมันกลับพลิกปรับตัวเป็นสมาธิขึ้นมาขอให้สติแข็งชักหน่อยตอนนั้นอย่าอ่อนตามมันให้แข็งนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันหลับลืมไปมันจะพลิกตัวกลับเป็นสมาธิเป็นความสงบเบากายขึ้นมานี่วิธีจะเอาจิตคนมักฟุ้งซ่านภาวนาไม่สงบแล้วก็หาวิธีรวมไม่ต้องคิดมากเพื่อให้พักผ่อนเน้นความเหนื่อยใกล้จะสงบแล้วก็เอาตอนนั้นส่วนจิตชอบง่วงชอบสงบเราก็ต้องปลุกขึ้นมาทำโอภาสนิมิตให้สว่างพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความผ่องใสในจิตขึ้นมาหรือกำหนดโอภาสนิมิตเหมือนกลางวันให้รู้เพ่งส่องไปตัวของเราเหมือนกับเรานั่งอยู่กลางวันเห็นตัวของเรานั่งพิจารณากว้างๆอย่าเพิ่งรวมให้แคบเราจะสร้างโอภาสนิมิตหรือดวงแสงสว่างส่องตัวของเรานั่งเห็นเรานั่งสมาธิเที่ยงอยู่อย่างนั้นแล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นความง่วงก็ค่อยหายไปเมื่อสติตั้งตัวได้แล้วเมื่อความง่วงหายไปแล้วจิตรวมลงไปเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้แต่แล้วแต่อุบายต้องใช้อุบายคำว่าอุบายเพื่อแก้เฉพาะแต่บุคคลไม่เหมือนกันอุบายแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงตัวของเราเองเข้าใจตัวของเราเองอุบายแก่ง่วงก็ดีหรืออุบายที่มันฟุ้งซ่านก็ดีเราต้องหาเหตุเราเคยปฏิบัติข่มจิตอะไรเคยสงบก็ไม่สงบยิ่งฟุ้งไปอีกทำยังไงก็ไม่สงบข่มเท่าไรมันก็ไม่ลงเราต้องหยุดมาตรวจดูก่อนหาอุบายก่อนถ้าพบอุบายอย่างหนึ่งที่มันชอบด้วยเหตุด้วยผลเนาะพอไปจับได้ปั๊บมันก็สงบได้แต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายสังเกตของเราเองฉลาดในตัวของเราเองมันสงบมันเคยสงบอยู่แล้วเราก็เคยนอนหลับเคยนี่นอนหลับก็มันสงบเหมือนกันนะแต่ไม่มีสติเท่านั้นเองมันผิดกันตอนเราไม่ได้เอาสติตามไปให้เกิดความรู้เลยไม่รู้จักที่อยู่จิตไปอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรเวลาค่อยเริ่ม